ภาคเก้ากไกลอ่ะครั้งนี้มีคนเขาบอกว่าช้ำสเสลือเกินคุณมีความรู้สึกว่าเที่ยวหน้าเขาไม่ต้องพูดอะไรมากเขาก็น่าจะแลนสไลด์ไหมคะอันนี้ของจริงผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับอาจารย์ค่ะพักการเมืองที่มีฐานเสียงมากๆเนี่ยไม่ได้ประสบความสําเร็จในการเมืองไทยเสมอไปเราเห็นมาแล้วครับค่ะเพื่อไทยพลังประชาชนไทยรักไทยแลนสไลด์มาแล้วแต่สุดท้ายตั้งรัฐบาลได้ก็อยู่ไม่ได้ เพราะมันมีระบบนอกรัฐมนูรที่เข้ามาแทรกแซงจะยุบพักตัดสิทธิ์กันแกล้งอ้างว่าจำนำข้าวก็ผิดทุจริตคอร์รัปชันคณทักษิณวันนี้กลับมาเนี่ยเคยถูกหาว่าล้มเจ้าวันนี้กลับมากราบเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าก้าวไกลไม่อยากไปซ้ำรอยแบบนั้นเนี่ยวิธีการเดียวที่จะทําให้การเมืองมันเดินไปได้เนี่ยคือก้าวไกลจะต้องไม่โตอยู่คนเดียวครับอาจารย์เพราะถ้าก้าวไกลโตโตเอาอยู่คนเดียวเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะรุมกินโต๊ะกันแต่ถ้าเกิดก้าวไกลบอกว่าฉันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพักอย่างน้อยสักสองพ จะทาให้เห็นว่าคุณไม่ต้องส่งสอวอแต่งตั้งมาแล้วคุณไม่ต้องเอารถถังมาแล้วเพราะถ้าเขามีอะไรที่เขาไม่พอใจเขาก็ไปสกิดเพื่อไทยคุณช่วยเถียงก้าวไกลให้หน่อยสมมติเพื่อไทยทำอะไรไม่เหมาะสมแล้วบอก i, เฮ้ยก้าวไกลคุณต้องเช็คเพื่อไทยนะมันก็จะคานกันซึ่งวันนี้เราไม่ชินกับระบบนี้เราชินกับว่ามีพักอยู่พักเดียวที่ดีเลิศประเสริฐสีฉันก็จะเลือกพักนี้และอ้พักที่เหลือที่มันเล็กๆน้อยๆก็จะไปจับมือกับทหารเข้ามาล้มซึ่งถ้าทำแบบนั้นเราก็จะกลับไปสู่การเมืองนำเน่าเหมือนเดิ ประชาชนคนไทยจะมีความรู้มากขึ้นมากขึ้นจากประสบการณ์ตรงถูกต้องไหมคะทีนี้เดียนต้องเรียนถามอีกนิดหนึ่งค่ะแล้วพลังปัะชารัฐล่ละคะพักนี้เห็นเขาว่าเออเป็นพักเฉพาะกิจแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้าสู่ระบบวันนี้จะปิดสวิตช์แล้วก็จะไปหมดไหมคะพักแบบเฉพาะกิจพวกนี้คะ่ะคือผมไม่ค่อยมีความศรัทธาในพักที่ผมใช้คําว่าพักหาบเรแผงลอย ก็คือเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาพอแพ้ก็เลือกตั้งก็เ,เส้นเข้ากับใครก็ได้หัวหน้าพรรคก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าตัวจริงหายตัวไปอันนี้พูดอาจารย์ตรงๆนะแต่บางทีเวลาเราไปเราไปวิจารณ์เขาอย่างนี้เนี่ยก็ต้องให้โอกาสเขานิดนึงแต่ผมกลับมองว่าถ้าพรรคเหล่านี้อยากจะมีที่ยืนเขาต้องแสดงจุดยืนให้เห็นว่าวันนี้ประชาชนตัดสินใจแล้วว่าเขาเลือกเก้าไกลแล้วก็เพื่อไทย<ๆ>เมื่อเพื่อไทยเป็นแกนนําจากต้รัฐบาลคุณต้องเคารพในหลักการที่เขาสัญญาไว้ใน MO u อผมจะพูดตลอดนะครับอาจารย์ว่าวันนี้ แม้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแต่ถามว่าประกาศฉบับแรกที่ออกมาจากเพื่อเพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศนะครับว่าเขาจะทํากฎหมายหลายฉบับเลยซึ่งคือสิ่งที่ก้าวไกลต้องการขึ้นค่าแรงสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าก็ชิงเราไปทํากันก่อนความจริงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อไทยแมนนะครับเพื่อไทยบอกเลยโอเคเราทําผิดไปแล้วแต่เราจะทําตามคำมั่นสัญญาใช่ไหมครับที่คอการมันที่สร้างสรรค์แล้วผมก็ถามกลับไปว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อไทยเขายินดีจะสนับสนุนสิ่งที่ก้าวไกลต้องการก้าวไกลจะค้านเหรอ ใชไหมก้าวไกลก็ต้องสนับสนุนแต่มันทําให้ผมปวดใจตรงนี้สูตรที่ผมเคยเสนอก่อนหน้านี้ว่าให้ก้าวไกลเนี่ยช่วยให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้โดยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันทําได้นะครับคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าเอะแล้วเขาจะทางานได้นยังไงเมื่อเขาเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลก็วันนี้เรามีลุงกับมาแล้วซึ่งแย่ลงอีกเนี่ยสุดท้ายถ้าก้าวไกลอยากจะได้กฎหมายดีๆคุณก็ต้องให้เพื่อไทยช่วยเสนอช่วยดัน ซึ่งอันนี้ก็จะกลับไปสู่วัฒนธรรมการเมืองที่ดีขึ้นเมื่อก่อนเราชินกับว่าฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านก็ต้องหลับหูหลับตาค้านไปอาจารย์อาจารย์เห็นอภิปรายไม่วางใจมาตั้งหลายสมัยเราเคยต้องมานั่งนับบวชไหมล่ะสุดท้ายมันก็บวชออกมาตรงไปตามคะแนนพักถูกไหมค่ะแต่ผมเชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยเป็นพักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพนี่ชมเขาแล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะทําให้เห็นว่าอะไรที่เขาเห็นด้วยเขาไม่ค้านอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยเขาเค้านอย่างนั้นแหละคืะอการเมืองที่แตกต่างเดี๋ยวต้องถามค่ะตอบเดี๋ยวตรงๆ รัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้นานไหมคะท่ามกลางวิกฤตการเมืองแบบนี้ค่ะชอบรายการของเดียมไหมคะถ้าชอบ s สั c r i b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อ้ยเต็นไปหมดเลย